สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Good Morning Thai Fight เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นโดยเรานะคะจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาสาระและบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะแต่ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตาม Facebook Instagram Twitter YouTube แล้วก็เว็บไซต์ของพวกเราด้วยนะคะวันนี้เราไปเริ่มกันที่กีฬาเลยค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวจากวงการมวยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคู่มวยที่พลิกประวัติศาสตร์และทำให้กีฬามวยไทยนั้นกลายเป็นกีฬาที่ถูกยกย่องโดยชาวต่างชาติท่านผู้ชมครับขอนำเสนอช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ปะทะริกรูฟัสสองคนได้พบกันเมื่อวันที่5ธันวาคมปี1988ณเมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาไฟท์นี้เป็นไฟท์แบบมวยไทยปะทะอเมริกันคิกบ็อกซิ่งที่ถูกถ่ายทอดสดเป็นครั้งแรกซึ่งโดยรวมทำให้ช้างเผือกนั้นเสียเปรียบเพราะเขาถนัดชกมวยไทยส่วนริกรูฟัสเป็นนักมวยอเมริกันคิกบ็อกซิ่งไร้พ่ายที่ชนะรวด28ครั้งและในไฟต์นี้เขาก็ได้เปรียบเกือบทุกประการช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์เลยต้องปรับตัวกับสไตล์การต่อสู้ของริกรูฟัสเพราะการออกอาวุธของรูฟัสทั้งว่องไวและแม่นยำกว่าช้างเผือกเยอะและก็ดูเหมือนว่านักมวยจากประเทศไทยจะแพ้ช้างเผือกโดนนับถึง2รอบแถมยังถูกต่อยจนกรามหักในยกที่1แต่เขาก็สู้ต่อด้วยความอึดและอดทนช้างเผือกก็พบจุดอ่อนในการยืนของริกรูฟัสและทำให้เขากระหน่ำเตะเจาะยางนักมวยชาวอเมริกันทางรูฟัสผู้ไม่เคยเรียนมวยไทยก็ไม่สามารถป้องกันการเตะของช้างเผือกได้การเตะเจาะยางอย่างไม่ยั้งของช้างเผือกก็ได้ผลเกินคาดและช่วยให้เขาเป็นฝ่ายชนะน็อกในยกที่5ทำให้ผู้เข้าชมได้เห็นพิษสงของมวยไทยหลังจากไฟนั้นมวยไทยก็กลายเป็นที่รู้จักกันในภาคตะวันตกและนักกีฬาการต่อสู้ก็เห็นความสำคัญของการเตะเจาะยางกับวิธีป้องกันปัจจุบันช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์เป็นครูมวยอยู่ที่พัทยาส่วนริกรูฟัสนั้นก็เป็นครูมวยอยู่ที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริกาสุดท้ายผมอยากจะขอบคุณครับคุณช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ที่ทำให้มวยไทยกลายเป็นที่ยกย่องไปทั่วโลกด้วยการเตะเจาะยางนะครับเรามาเข้าสู่ช่วงสาระกันบ้างดีกว่านะคะเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อรถไฟหัวกระสุนสุดไฮเทคของประเทศญี่ปุ่นอย่างรถไฟชินคังเซ็นกันอยู่แล้วแต่ด้วยราคาที่แพงแสนแพงชนิดว่าตั๋วเครื่องบินยังถูกกว่าทำให้คนญี่ปุ่นหลายคนไม่เลือกที่จะโดยสารรถไฟชนิดนี้ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยกันแล้วว่ารถไฟอะไรกันทำไมถึงแพงกว่าเครื่องบินซะอีกวันนี้น้ำแดงก็เลยจะขอเล่าเรื่องรถไฟชินคังเซ็นให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะชินคังเซ็นหรือก็คือเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ถูกขยายออกไปทั่วประเทศด้วยระยะทางรวมกว่า 2,765 กิโลเมตรและวิ่งด้วยความเร็ว240ถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงนวัตกรรมการเดินทางที่เปลี่ยนโลกครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญค่ะในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นต้องการสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อเหตุผลด้านการทหารเพื่อเชื่อมต่อจักรวรรดิญี่ปุ่นไปสู่ประเทศที่ตกอยู่ใต้อนานิคมของญี่ปุ่นในตอนนั้นนะคะแต่ผลกระทบจากสงครามค่ะทำให้โครงการเนี่ยต้องถูกระงับไปก่อนจนกระทั่งรัฐมนตรีรถไฟของญี่ปุ่นตัดสินใจกลับมาทบทวนโครงการชินคังเซ็นกันอีกครั้งพอรถไฟสายหลักที่ใช้อยู่แต่เดิมเนี่ยถูกใช้งานมาจนเต็มความสามารถแล้วโดยเส้นทางแรกที่เริ่มก่อสร้างก็คือโทไกโดชินคังเซ็นเป็นการเดินทางระหว่างกรุงโตเกียวไปยังเมืองโอซาก้าค่ะโทไกโดชินคังเซ็นได้เปิดใช้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่1ตุลาคมปี1964ซึ่งทันเวลาการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี1964ณกรุงโตเกียวพอดีซึ่งก็นับว่าประสบความสำเร็จทันทีที่เริ่มใช้บริการเลยค่ะการเริ่มต้นของชินคังเซ็นเป็นสัญญาณบ่งบอกต่อทั่วโลกอย่างภาคภูมิว่าญี่ปุ่นเริ่มก้าวกระโดดไม่ได้อยู่ในสภาพประเทศผู้แพ้สงครามอีกต่อไปและชินคังเซ็นก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของประเทศญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบันแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือในระหว่างการใช้งานกว่า40ปีเต็มจำนวนยอดผู้โดยสารกว่า6ล้านคนชินคังเซ็นมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเท่ากับ0ครั้งค่ะหากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นก็อย่าลืมไปลองนั่งกันดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพักชมหนังเบาๆแนวคอมเมดี้กันบ้างดีกว่าถ้าใครเนี่ยอยากหาอะไรดูคลายเครียดเราขอแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะสำหรับเรื่อง Here Comes the Boom ครูเฟี้ยวหัวใจสปิริตค่ะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นแนวคอมเมดี้ที่ผสมแอคชั่นเข้าไปด้วยเพราะว่าตัวเอกของเราเขาเป็นอดีตนักมวยปล้ำที่ปัจจุบันได้กลายเป็นครูชีววิทยานะคะในโรงเรียนมัธยมปลายที่ตอนนี้เขาทั้งหมดไฟนะคะห่วยแตกแล้วก็ผอ.เนี่ยอยากจะไล่ออกไปให้พ้นๆหน้าซะแต่จุดเปลี่ยนของเขาคืออยู่ดีๆเนี่ยเขาก็ได้เผลอไปรับปากนะคะว่าจะช่วยชมรมดนตรีเพราะว่าชมรมจะถูกยุบและครูเนี่ยก็จะถูกไล่ออกทีนี้เขาเลยต้องหาเงินจำนวนมากนะคะเพื่อมาเซฟเพื่อนของเขาแล้ว
วก็ชมรมนี้เอาไว้ด้วยการไปลงแข่ง MMA จนทำให้ต้องกลายเป็นทั้งครูนะคะแล้วก็เป็นนักสู้ MMA แบบลับๆนะคะโดยความสนุกเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเอาใจช่วยตัวเอกด้วยค่ะที่รับบทโดยเควินเจมส์เขาได้รับบทเป็นครูสกอตนะคะที่มีลีลาการต่อสู้ที่ดูแล้วใจหายใจคว่ำมากๆเลยแต่ว่าเขาจะพลิกกลับมาชนะได้ไหมเนี่ยเราก็ต้องไปลุ้นกันในเรื่องนะคะในส่วนของฉากต่อสู้มวยกรงสนุกๆอื่นๆเนี่ยก็มีให้ชมในเรื่องอีกเพียบเลยค่ะแถมยังมีนักมวย UFC ตัวจริงแล้วก็ครูมวยจากค่ายสิทธิ์ยอดธงนะคะสาขาอเมริกาเนี่ยมาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยตอนแรกนะคะดูจากโปสเตอร์หนังแล้วเนี่ยก็คิดว่าหนังเรื่องนี้เฉยๆมากเลยแต่พอได้ดูแล้วเนี่ยก็อยากจะเอามาแนะนำต่อนะคะเพราะว่ามันเป็นหนังที่ดูสนุกนะคะมีการดำเนินเรื่องได้รวดเร็วนะคะเข้าใจง่ายมากแล้ววันหยุดพักผ่อนเนี่ยถ้าใครไม่มีหนังอะไรดูก็สามารถหยิบเรื่องนี้มาดูได้เลยนะคะเพลินๆค่ะสามารถขำได้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยสำหรับคราวหน้าเราจะมีหนังอะไรสนุกๆมาแนะนำกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมนะคะกับรายการ Good Morning Thai Fight ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10 โมงเช้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ